ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2533ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระที่บวชใหม่ก็มีที่ก็มาอยู่สถานที่นี้เพื่อการอบรมจิตใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานแม้ที่สุดใจยังต้องพยายามเสียสละเช่นเดียวกันกับร่างกายที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่กิเลสมันเหนียวแน่นไม่ยอมให้สละการดำเนินตามการงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระให้ตลอดสถานที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆที่พระองค์ประทานไว้แล้วมันยังทะเลถลายไม่อยากจะรับไม่อยากจะทำงานซึ่งเป็นหน้าที่ของตนดังพระบวชใหม่ท่านก็มอบงานให้ตั้งแต่ขณะบวชเริ่มบวชก็เริ่มมอบงานให้งานนี้เป็นงานเพื่อรื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจจึงต้องมีงานอันสำคัญให้ทำขึ้นต้นท่านก็บอกเลยว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คือภูเขาภูเราที่หนาแน่นแต่มืดมิดที่สุดคือภูเขาภูเราอันนี้แหละมันปิดบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าผู้บวชผู้ไม่บวชคำว่าแต่สัตว์โลกก็ยินความไปหมดแล้วที่ภูเขาภูเราอันนี้ไม่ปิดไม่กั้นให้มืดมิดปิดตาหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลกดินแดนจะมีอะไรมาปิดกั้นก่อนอื่นต้องอันนี้เป็นสำคัญพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบงานหรือศาสตราอาวุธไว้สำหรับเบิกหรือทำลายภูเขาภูเรานี้ให้แตกกระจัดกระจายลงไปสู่สภาพราบเรียบตามธาตุเดิมของมันงานนั้นหรือศาสตราอาวุธนั่นคืออะไรก็ดังที่อธิบายแล้วที่บอกแล้วตะกี้นี้ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืองานสำหรับนักบวชของเราไม่ว่าผู้บวชใหม่ไม่ว่าผู้บวชเก่าประจำชีวิตจิตใจของเราก็คืองานอันนี้เรียกว่างานของพระโดยตรงของพระที่จะทรงมรรคทรงผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงมาแล้วจนกระเทือนโลกกฐาก็เพราะงานอันนี้เป็นสำคัญสถานที่ที่จะทำงานนี้ด้วยความสะดวกสบายหายกังวลกับสิ่งทั้งหลายภายนอกท่านก็ประกาศสอนไว้หลังจากกุศลสมบัติเรียบร้อยแล้วว่าลุคโมลเซนาธนังนิสัยปปชาตัทเตยาวชีวังอุซาโฮกรณิโยในข้อต้นบอกอย่างนั้นนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญสถานที่ทำงานของพระผู้ได้งานหรือได้ศาสตราวุธเพื่อห้ามหันกับข้าศึกจะต้องไปอยู่ไปทำในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ลุคโมล
ร่มไม้ชายป่าชายในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาที่สงัดวิเวกป่าช้าป่าโรคชัดนี่คือสถานที่ปราศจากความกังวลเป็นสถานที่ไม่มีราคาราคาความนิยมของโลกคือกิเลสแต่เป็นที่เพราะอัดเพราะทำให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่ได้แก่สถานที่เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงประทานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปคือจะต้องได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามธรรมที่กล่าวเหล่านี้อยู่เรื่อยไปสำหรับนักบวชผู้มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคผลนิพพานคำว่าภูเขาภูเรานั่นคืออะไรก็คือสกุลร่างกายของเรานี่แหละนั่นของเขานี่ของเราจะเป็นอะไรไปก็ติดเราติดเขาอยู่นี่ดวงจิตดวงใดก็ตามจะไม่ติดที่ตรงนี้จะไม่สุขถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ้มห่อจนมิดชิดปิดตาแล้วจะเป็นอะไรจึงเรียกว่าโลกทั้งโลกติดกันอยู่ในภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบูเบิกจึงเหมาะสมกันตามที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยลำดับมาได้แก่เสสาโลมานขาทันตาตะจูมีเพียงย่นย่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีน้อยในขณะที่บวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเรื่อยมาต่อจากนั้นก็ให้ขยับขยายงานนี้ไปตามโอกาสของตนที่บวชแล้วมีหน้าที่ทำการงานแต่อย่างเดียวไปถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งล้วนแล้วจะอยู่ในภูเขาภูเรานี้ทั้งนั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เราที่ติดเขาที่ติดโลกที่ติดสิ่งเหล่านี้เป็นของพิเศษพิโสอะไรจิตเราจึงไปติดพิจารณาสินั่นแหละท่านให้คลี่คลายออกดูว่ามันทำไมมันถึงรักมันถึงชอบมันถึงติดเอานักเอาหนาก่อเหตุก่อภัยมากน้อยรุนแรงก็อันนี้เป็นสำคัญอันนี้ปิดไว้ไม่ให้มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วจึงไม่มีการยับยั้งชั่งตัวแล้วทำลายกันได้โลกพินาศพิหายได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นภูเขาภูเรานี้เป็นสำคัญแล้วก็กระจายออกไปข้างนอกให้เป็นความกระทบกระเทือนเพราะต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือต่างคนต่างแบกต่างคนต่างหามต่างคนต่างหึงต่างหวงต่างคนต่างว่าเราว่าของเราว่าของเขาสุดท้ายก็เรากับเขาก็มากระทบกันจนได้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนกระทั่งกระเทือนโลกกับวินาศก็ขึ้นจากคำว่าภูเขาภูเรานี้ทั้งนั้นถ้าจิตได้หลุดพ้นจากธรรมชาตินี้แล้วจะเอาอะไรมายึดมาถือจะเอาอะไรมาห่วงมาหวงจะเอาอะไรมาเสียดายจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งแย่งดีแย่งเด่นกันที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชทั้งหลายขอให้พิจารณาธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แล้วในขณะบวชเป็นธรรมประเภทใดลงขั้นถึงศาสดาสอนโลกทำไมจะเอาธรรมะเลื่อนๆลอยๆมาสอนโลกสอนโลกมีอย่างหรือคำว่าศาสดารู้มาได้อย่างไรถึงเป็นขั้นศาสดาพระพุทธเจ้าองค์เอกก็ทรงดำเนินกับสิ่งบำเพ็ญกับสิ่งเหล่านี้หรือได้ทำงานกับสภาพเหล่านี้ในภูเขาภูเหล่านี้เป็นที่ทำงานหรือเ
ป็นที่ฟาดฟันหันแดกกับกิเลสก็ไม่ผิดอยู่มีสถานที่นี้เป็นสำคัญจึงต้องให้คลี่คลายให้ขยายสิ่งเหล่านี้ออกดูว่ามันติดเพราะเหตุผลกลไกอะไรดูด้วยตาแล้วก็ไม่น่าอะไรจะติดถ้าไม่มีสิ่งที่มากล่อมภายในจิตจากจิตใจของเราออกมากล่อมให้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นสาระแก่นสารผมก็ดูสิผมเป็นยังไงทั้งๆที่เราว่ามันสวยมันงามพอมันตกลงไปใส่อาหารเครื่องรับทานเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆมันไปหมดทำไมมันถึงครับกรอกหลอกหลอนเราอย่างนั้นใจที่เป็นหาสิขนเล็บฟันก็เหมือนกันแต่ละชิ้นแต่ละอันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เลิศเลอมาจากโลกไหนมาจากแดนใดโลกทั้งหลายจึงได้ติดได้ยึดได้ถือกันเอานักเอาหนามันเป็นของวิเศษวิโสอะไรดูในตัวของเรานี่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันเกิดตกคลอดออกมาก็มาด้วยสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งถึงวันสลายวายชนก็ไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีความวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่แหละท่านจึงให้ดูภูเขาภูเราเฉพาะอย่างยิ่งดูภูเราเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราล้อมรอบหัวใจคือความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาใจก็เป็นใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นโดยหลักธรรมชาติของตนแต่เหตุใดมันจึงไม่รู้ตามเหตุตามผลตามสิ่งที่ควรจะเป็นอัตเป็นธรรมมันถึงรู้แบบจอมเจาะแบบปลอมๆไปอย่างนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของเขาแต่ทำไมจิตใจเราจึงจี้ต้อนหลอกลวงเราตลอดเวลาทั้งๆที่อยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งสกปรกโสมมคือร่างกายของเรานี่แท้ๆมันเป็นเพราะเหตุใดนี่สิพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เอามาคลี่คลายขยายดูให้ชัดเจนมันอยู่กับผู้รู้แท้ๆผู้รู้คือใจอยู่ในท่ามกลางแห่งสภาพเหล่านี้มันทำไมมันถึงหลงได้ตลอดเวลาแล้วยังจะหลงไปอีกหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาคลี่คลายออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันสิ่งที่ว่าสะอาดสิ่งที่ว่าสวยงามก็จับเข้าไปว่ามันสวยงามที่ตรงไหนเลอะเลอะเทอะเปื้อนเปลือกอะไรก็เต็มอยู่ในร่างกายโสกปรกโสมมก็เต็มอยู่นี้ถ้าว่ากลิ่นส่งออกมาก็เป็นที่ไม่พึงปรารถนาแต่ทำไมมันถึงติดถึงพันเอานั่งหลาดูที่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องของกิเลสเหตุสันออกมาในแง่ใดมุมใดสัตว์โลกจึงต้องติดเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันเสียทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อเปิดโลกเปิดสงสารให้เห็นตามหลักความจริงในฐานะของสัตว์โลกผู้ที่จะควรเห็นได้เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราที่ควรจะทำหน้าที่การงานอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนและสมบูรณ์เต็มที่ได้ด้วยการบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามงานที่ประทานหรือที่มอบให้นี้ดูอยู่เป็นประจำมีเรียกว่าทำงานเป็นประจำดูข้างนอกดูข้างในผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปภายในดูสิ่งจอมปลอมให้เป็นหรือฉุดลากสิ่งจอมปลอมนั้นให้กลับกลายเข้ามาสู่หลักความจริงตามเดิมของตนที่หลักธรรมท่านนิยมดูตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาข้างบนดูจากข้างบนลงไปพื้นเท้าหรือดูตั้งแต่บนศีรษะนี้ลงไปมีอะไรเป็นที่สวยงามน่าดูน่าชมน่ารักใคร่ชอบใจนั้นดูจากนี้ดูเข้าไปหนังไปเนื้อไปกระดูกมีท่าไม่มีหลังหุ้มห่ออยู่เป็นยังไงภายในนี้
กองกระดูกทั้งนั้นในตัวของเราแต่ละรายละรายเป็นอะไรกระดูกเราเดินไปตามถนนหนทางเราเจอเสมอมีใช่หรือเรื่องกระดูกกระดูกสัตว์หลายที่เกิดอยู่ตามแผ่นดินหรือตามข้างถนนนี้ที่เราเดินไปเป็นยังไงวิเศษวิสูอะไรมีคุณค่าอะไรมีความหมายอะไรกับกระดูกเหล่านั้นแต่เวลามันอยู่ในร่างกายของเรานี้มันทำไมถึงสร้างความมืดมนอนตะการสร้างความหมายเป็นของมีราคาราคาเลยโลกเลยสงสารเราเสียจนกระทั่งไม่มีวันลืมหูลืมตาเลยโลกทั้งหลายหลงติดกันงอมแงมเรื่อยมาแม้ที่สุดนักบวชที่ให้คลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะให้มันกล่อมจนหลับสนิทได้เช่นเดียวกันพิจารณาสินี่แหละท่านให้พิจารณากรรมฐานเพียงกระดูกเท่านั้นเป็นยังไงลองกำหนดดูที่ว่าเมื่อหนังก็เปื่อยเนื้อก็เปื่อยเอ็นก็เปื่อยในร่างกายของเราทั้งร่างนี้และกระดูกนี้จะพังทลายลงไปกองกันอยู่ที่นั่นคลุกเคล้ากันกับสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งภายนอกคือหนังเนื้อที่หุ้มห่อกระดูกอยู่ทั้งภายในคืออาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงเน่าเฟะเต็มอยู่นั่นคลุกเคล้ากันอยู่นั่นแล้วเป็นยังไงน่าดูไหมเราเอากายของเรานี่ออกเป็นออกพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นหลักความจริงใจของเรามันยังจะพออกพอใจยังจะหลับหูหลับตาตื่นเต้นยินดีอยู่เหรอเนี่ยปัญหาสร้างเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาเรื่องของตัวเองที่มันติดคือติดอันนี้เองอันนี้ไม่ได้ติดเราใจไม่ได้ติดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดแต่ใจไปติดเพราะใจมีสิ่งที่จะให้ติดแนบสนิทอยู่กับตัวของใจเองแยกไปแยกไปอาการใดนี้แต่เรื่องพาให้ติดให้พันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับตัวเองนี้ความรู้นั้นก็อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายนี้ก็ไม่พ้นที่จะให้สิ่งเหล่านี้ปิดบังห่อจนเสียมิตรโดยไม่มองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยว่ามันเป็นยังไงอยู่ในร่างกายนี้ข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างจนกระทั่งแตกลงไปกองอยู่ในพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเองกระดูกเปลี่ยนสภาพไปหมดเหลือแต่กองกระดูกเป็นยังไงมันยังหลับหูหลับตาพอใจอยู่หรือถามเลยนี่แหละทำเรื่องคลี่คลายดูความติดความพันทั้งสองติดอันนี้จิตมาเสกสรรอันนี้ตัวเขาเองเขาไม่มีอะไรละแต่จิตนั่นดิยังให้จิตไปดูมันเป็นยังไงออกจากนั้นแล้วก็สิ่งที่กระจายลงไปพื้นก็ลงไปกระจายลงไปส่วนไหนที่จะกระจายเปื่อยพังลงไปก่อนก็ไปลงไปตามสภาพของตนน้ำก็ไปเป็นน้ำซึมซาบไปลงในดินและเป็นไอขึ้นบนอากาศแล้วก็เหี่ยวแห้งยุบย่อลงไปกระดูกก็เป็นกองกระดูกสุดท้ายกองกระดูกก็ค่อยกระจายละลายตัวเองลงไปด้วยกฎแห่งอันนี้สังทุกขังอาตาแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นเราเสกสรรปัญญาลมๆแรงๆที่ไหนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรถ้ามันจีรังถาวรแล้วมันจะเป็นแสดงลงไปอย่างนั้นให้เห็นเหนือนี่ดูเอานี่เรียกว่างานเนี่ยงานของนักบวชเราให้พิจารณาค้นคว้าขุดค้นคลี่คลายดูทุกแง่ทุกมุมเพราะมันติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจแห่งที่เหลือตัวลุ่มหลงอย่างมิดตัวปิดหัวใจของเราจึงไม่ทำให้ใจได้รู้อะไรได้เลยรู้ก็รู้เฉยๆรู้แบบหลับหาหลับหูหลับตารู้ไม่ใช่รู้แบบลืมตาคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าว่าเป็นสติเป็นปัญญาก็เป็นสติปัญญาที่มันผิดขึ้นให้เสียให้รู้ให้จดให้จ่อให้ใคร่ควรกับสิ่งเหล่านี้เพื่อความติดความพันความรักความชอบใจจะได้มีกำลังมากขึ้นเผาตัวเองเข้าไปอีกเป็นชั้นๆนั่น
สติปัญญาของกิเลสมันผิดให้มันผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายดูให้เห็นอย่างชัดเจนนี้ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นปากเป็นทางให้ได้คลี่คลายออกดูตามงานที่ทำนี้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้ามอบงานให้นักบวชเราเตสาโลมานาขาอันตาตะโจตีแผ่กระจายลงไปจนกระทั่งภายในดังที่ว่ามานี้ให้เห็นทุกแง่ทุกมุมเห็นแล้วเห็นเล่าดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วจิตจะค่อยซึมซาบเข้าไปสู่ความจริงสู่ความจริงสุดท้ายก็พ้นความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาได้และมาเห็นโทษแห่งความหลงของตนในขณะเดียวกันนั่นนักฐานที่จะทำงานอันนี้ให้เต็มเม็ดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ขาดละขาดตอนก็คือมุขโมลเสนาสนังหมายถึงมุขต้นไม้ร่มไม้เป็นที่อยู่เสนาสนังเสนาสนะคือที่อยู่ถือร่มไม้เป็นที่อยู่ถือป่าถือเขาลำเนาไกลเป็นที่อยู่ถือถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคชัดเป็นที่อยู่เพื่อทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจเมื่อโดยทำงานอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมารบกวนเพราะสถานที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่สถานที่ชุมนุมแห่งข้าศึกที่จะมารบกวนจิตใจของเราให้ทำเราเหลวแหลกแหลกเลวไปดังสถานที่ทั่วไปแต่เป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อได้ทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นนี้จิตใจจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปด้วยความรู้ความเข้าใจในความจริงทั้งหลายถ้าทำให้สงบจะจัดจากอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์แห่งการภาวนานี้โยนเข้าไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นตะโจตะโจก็ดีหรืออัตติอัตติก็ดีหรือพุทโธพุทโธก็ดีจิตก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียวคือความรู้ล้วนๆไม่มีอารมณ์สิ่งใดเข้าไปแฝงใจเลยนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบสงบจากงานทั้งหลายเหล่านี้แหละงานทั้งหลายนี้เป็นพลังของจิตที่จะให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจเข้าสู่สมาธิและก้าวเดินทางด้านปัญญาได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญนี่แหละทางเดินของพระทางเดินของศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สำหรับพระผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาหรือมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงต้องพิจารณาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นี้ให้ช่ำชองจะไม่ทำนายสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดังที่ว่ามานี้งานเหล่านี้จึงเป็นงานที่แก้สาเหตุภูเขาภูเราที่ติดแน่นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้กระจายตัวออกไปจิตใจก็เบิกกว้างออกไปสมาธิไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ซักฟอกหนุนจิตใจของเราให้สู่ความสงบได้งานเหล่านี้ไม่ใช่งานเพลิดงานเพลินงานสั่งสมกิเลสแต่เป็นงานของมรรคคือเป็นงานที่อย่างน้อยบรรเทาเบากิเลสลงโดยลำดับลำดามากกว่านั้นเมื่อมีกำลังพอก็สามารถสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้มาแล้วให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้ว่าเป็นของเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละภูเขามันภูเขาภูเรานี่มันเลิศเลออะไรแล้วพิจารณาแยกออกไปมันก็เทียบกันได้เหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถูกเพราะมันเป็นเหมือนกันกฎอนิจจังทุกขังตาตีตราไว้หมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกฎอนิจจังทุกขังตาอสุภะอสุพังนี้ไปได้เลยจิตมันติดอยู่ในแถวนี้ติดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจิตใครก็ตามเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกแก้ไขแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นอนันตการหาที่หาช่องว่างหาที่ขาดวักขาดตอนไม่ได้เลยจะต้องมีแต่เรื่องการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งสูงทั้งต่ำรุ่มดอนดอนเรือกันปนไปอย่างนี้ดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนไหน
แล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดกาลไหนเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกเพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยประหัตประหารตับวัฏวนที่ยืดยาวแสนยืดยาวให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจของสัตว์โลกผู้บำเพ็ญได้เต็มภูมิแล้วในธรรมทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้โดยหายห่วงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักบวชเราทั้งหลายอย่าได้ปีกได้แวะจากทางเดินของพระพุทธเจ้าฟังเถิดว่าศาสดาเอกไม่ใช่เอกแบบโลกไม่ใช่เอกแบบคลังกิเลสไม่ใช่เอกแบบความเสกสรรตั้งยอไม่ใช่เอกโดยความสรรเสริญในโลกธรรม8นั้นแต่เป็นเอกนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วโดยประการทั้งปวงเจ้าเลิศก็เลิศนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วไม่มีอะไรเสกสรรหากเลิศโดยหลักธรรมชาติของพระองค์เองธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกก็เป็นธรรมที่เลิศโดยหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ของธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนำมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีสิ่งใดผิดสิ่งใดผิดแม้แต่น้อยเลยนี่เป็นผู้มาสั่งสอนสัตว์โลกเป็นคนเล่นเมื่อไหร่ฟังสิคำว่าศาสดาศาสดาอย่างนี้เองโลกไม่รู้ศาสดารู้ทุกแง่ทุกมุมโลกละไม่ได้ศาสดาละได้พระพุทธเจ้าละได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกสอนเพื่อแก้เพื่อถอนไม่ใช่สอนเพื่อสั่งสมความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้เพิ่มภูมิหรือมากมูลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความทุกข์จะได้เผาไหม้กันตลอดเวลาไปแต่ทรงสอนเพื่อเป็นน้ำดับไฟให้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความทุกข์มากเมื่อได้รับโอวาทคำสั่งสอนแล้วทุกนั้นก็เบาบางเช่นเดียวกันกับโรคที่จะหนาแน่นเพียงไรก็ตามเมื่อได้รับยาแล้วก็บรรเทาเบาบางลงไปถึงกับหายได้นี่ก็เหมือนกันโรคกิเลสโรคตัณหานี้ฝังอยู่ในภายในใจโดยเฉพาะไม่ฝังในที่ใดโรคชนิดนี้กิเลสชนิดนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจที่จะรู้และถอดถอนมันได้เลยแต่พระพุทธเจ้าทรงสนพระทัยถึงขนาดที่พังทลายกันลงในคืนวันเดือน6เพ็ญก็คือพังทลายตัวข้าศึกอันสำคัญที่พาให้เกิดให้ตายไม่หยุดยั้งนี่แหละอยู่ภายในพระทัยนั้นให้หมดมอดไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยจึงเรียกหรือให้นามว่าตรัสรู้นั่นเนี่ยท่านถอดถอนสิ่งนี้ออกจากพระทัยแล้วก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์นะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วการสถานที่เวลาเวลาสมมุติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสพาให้เปลี่ยนไปนั่นเลยสิ่งเหล่านี้มีก็มีตามหลักธรรมชาติถ้ากิเลสไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เอาไปเป็นเครื่องมือประหารมหันต์ตัวเราเองให้ลุ่มให้หลงให้รักให้ชังไปแล้วไม่มีอะไรที่จะพอรักพอชังได้เพราะสิ่งทั้งหลายเขามีความหมายในตัวของเขาเลยมีแม้แต่ตาหูจมูกเลี้ยงกายของเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของตัวเองแต่สิ่งที่จะเอาความหมายยัดใส่ในไม้ในมือตีหูตีตาให้มืดให้บอดนั่นก็คือตัวนี้แหละออกมาจากอวิชชาปัจจยาสังขารเนี่ยถึงตัณหาภโวโหติดังที่ท่านแสดงไว้ในอวิชชานี่ผมพูดย่อๆเอาเลยพอตัณหาแล้วก็ขึ้นถึงภพถึงชาติอย่างนั้นตวเอวเมตัสสะเกวรสะดุขะขันธัสสะสมุทโยโหตินี้คือสมุทัยล้วนๆน่ะท่านว่าอย่างนั้นนี่อวิชชาตัวนี้แหละใครรู้ใครเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงรู้ทรงเห็นทรงถอดทรงถอนออกจากพระทัยจนจิตพระทัยนั้นสว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุแล้วจึงได้นำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกจนถึงกับได้รู้ตามเห็นตามได้ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทรงขวนขวายด้วยพระองค์เองนั่นแหละ
นี่เราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ขออย่าได้ปล่อยได้ละได้วางทางดำเนินที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ที่ออกมาจากสวคารธรรมจากไร้ช่อรอบแล้วทุกแง่ทุกมุมอย่าข้ามอย่าแทรกอย่าแซงอย่าปีกซ้ายปีกขวาให้ตรงไปตามนี้เรียกว่าเป็นแนวมัชฌิมาคือเป็นแนวทางที่ก้าวเดินเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แล้วขอให้นำงานอันนี้ไปทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่กล่าวมาแล้วนี้สถานที่อยู่ที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกไม่คุกคีกี่โมงหรือไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นข้าศึกนั้นเข้ามายั่วยวนหรือเข้ามารบกวนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเรื่องของมรรคผลนิพพานนั้นคำอากาลิโกของทำท่านบอกไว้ว่าไงไม่มีการสถานที่เวลาขอให้ดำเนินเถิดความจริงไม่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงก็ขอให้ดำเนินโดยความสม่ำเสมอและจะคงถึงธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นปราศจากเรื่องสมมติโดยประการทั้งปวงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้เสวยที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าท่านนิพพานนั่นหมดแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นความรับผิดชอบยิ่งเป็นธรรมชาติที่บรมสุขเต็มที่ไม่มีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเกาะรับผิดชอบใดๆนั่นท่านว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานในครั้งพุทธกาลความสิ้นกิเลสในครั้งพุทธกาลมีฉันใดมีไปจากอันใดนิพพานในหัวใจของผู้ปฏิบัติที่เป็นไปจากหลักธรรมเครื่องแก้เครื่องไขนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุผลกุณกาอะไรเหตุผลกาลนั้นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ถูกต้องนี่นาเมื่อเรานำมาดำเนินก็เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องนี่นามเช่นเดียวกันก็ย่อมเข้าถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้ถึงแล้วจึงเรียกว่าอากาลิโกทำไม่มีการไม่มีร่ำเวลาการผ่านไปของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นเป็นการเป็นเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมมุติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธาตุขันธ์ของท่านของเราด้วยกันทุกคนจะต้องแปรสภาพสลายตัวลงไปเช่นนั้นแต่ศาสนาธรรมที่แสดงไว้แล้วอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นนี้ไม่เป็นอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นแล้วมีหวังต่อมรรคผลนิพพานโดยทั้งหมดยังขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนี้ออกจากหัวใจเมื่อใจนี้ได้หมดสิ้นจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่เผาไหม้สัตว์มามากต่อมากนานแสนนานมีเราเป็นสำคัญสิ้นไปจากหัวใจแล้วเป็นอย่างไรหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วกับหัวใจของเราที่เป็นกลางกิเลสมาแต่ก่อนเอามาเทียบดูสิในใจดวงเดียวนั่นแหละเป็นเหมือนกันไหมคำว่าความสุขที่เคยผ่านมากับเครื่องสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องใดก็ตามกับความสุขที่ว่าบรมสุขของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องเทียบมันก็รู้เองในหัวใจคนนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสมมุติที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้แล้วเมื่อจิตได้ผ่านพ้นจากสมมุติคือแดนโลกธาตุนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรจะถามใครถ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้และบรรลุธรรมมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้าน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 พระองค์ท่านไปถามใครมีรายใดที่ได้สงสัยในความหลุดพ้นของตนและไปถามนิพพานของตนไม่สมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของตนไม่สมบูรณ์ไม่ได้ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดทีใครก็ตามมีหมายไม่เคยมีเลยนั่นเพราะสมบูรณ์เต็มที่นิพพานของพระเจ้าสมบูรณ์ชั้นใดนิพพานของพระสาวกก็สมบูรณ์ชั้นนั้นจิตของพระเจ้าบริสุทธิ์ชั้นใดจิตของสาวกก็บริสุทธิ์ชั้นนั้นจิตของผู้ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางดังพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าฉันใดนี่ก็ฉันนั้นนิพพานพระพุทธเจ้าฉันใดนิพพานของผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี่ก็ฉันนั้นนี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้นำนี้ไปประพฤติปฏิบัตินี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆนี่สำคัญที่นี่แหละคำสิ่งที่มันกล่อมนี่สิมันใกล้ชิดติดพันอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่มีรสมีชาติให้โลกได้ติด
ได้ด้วยกันทุกภพทุกภูมิไปเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงชอบทำแต่เหตุที่จะเผาไหม้ตนเองด้วยกันทั้งที่ไม่ต้องการผลนั่นเลยแต่ชอบทำเหตุนี่ชอบกันโดยทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันกล่อมอยู่ภายในจิตใจให้ชอบให้ทำให้สอบให้แสวงหาให้ขวนขวายให้คิดให้อ่านให้ใจให้จองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอแม้จะหลับเคลิ้มไปมันยังละเมอเพ้อฝันไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักความพอใจนี่คือต้นเหตุที่จะทำที่จะเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชอบนักชอบหนาตาก็ชอบดูหูชอบฟังจิตใจชอบคิดร่างกายชอบขวัญขวายชอบวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่มีเวลาอิ่มพอสัตว์เวลามันคึกมันขนองยังมีการมีเวลาแต่มนุษย์เหล่านี้เพราะอำนาจอันนี้แหละไม่เคยอ่อนตัวเลยมีแต่เสริมกำลังของตัว ขึ้นเรื่อยๆให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายเป็นเราดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์เราอย่าว่าจะสัตว์เป็นทุกข์เลยมนุษย์นี้เป็นทุกข์มากยิ่งกว่าสัตว์แต่มองข้ามกันเฉยเฉพาะอย่างยิ่งมองดูหัวใจเราเราอย่ามองไปเกินโลกเกินสงสารแต่นักเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องทุกข์ของเขาส่วนทุกข์มันอยู่กับเรานี่เพราะเหตุผลกลไกอันใดของเรานี่ให้มาดูต้นเหตุเนี่ยที่เราชอบทำเหตุสัตว์ทั้งหลายชอบกันดังนั้นชอบทำเหตุแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุอันนี้แหละเผาไหม้กันเดือดร้อนวุ่นวายคิดหายตนปี้ไปทั่วแดนโลกธาตุไม่ต้องการกันแต่ก็เผาไหม้กันทั้งที่ไม่ต้องการเพราะมีความพอใจขวนขวายกับสิ่งกับเหตุที่เป็นภัยเรื่อยมาท่านคำว่าไฟมีราคะกินาเป็นสำคัญโทสะกินามีราคะกินาเป็นเครื่องหนุนจึงเผาไหม้ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยเพราะเชื้อไฟมีมากเท่าไหร่ไฟจะต้องเผาไหม้ไปคำว่าเชื้อไฟคืออะไรสิ่งที่จะมาเสริมราคะตัณหาเสริมความโกรธความประทุษร้ายมันมีกำลังมากเพราะต่างคนต่างขวนขวายเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่แสดงเป็นเปลวขึ้นภายในหัวใจของใครของเราล่ะให้ดูที่ใจของเรามันแสดงอย่างไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้อ่ะมันพอตัวของมันมันชอบในตัวของมันเองมันเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่โดยไม่มีใครบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องรั้งเอาไว้แต่นี้มันมีแจกใจที่จะรั้งเอาไว้นอกจากวิ่งตามมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความทุกข์จนหาขอบเขตต้นปลายไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยท่านว่าโลกทั้งหลายชอบแต่เหตุเพราะมันกล่อมได้ดีเพลงของกิเลสนี้มันกล่อมได้ดีมากให้สัตว์ทั้งหลายได้ติดได้พันได้สนใจในต้นเหตุที่จะสแสวงหาไฟมาเผาตัวเองส่วนเรื่องธรรมานั้นไม่ค่อยชอบเหตุแห่งการบำที่จะทำความสุขให้แก่ตนนั้นมันไม่ค่อยชอบและไม่ชอบบำเพ็ญขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ชอบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันปิดมันกั้นไว้อีกนั่นเองไม่ให้ชอบให้ชอบแต่กิเลสเท่านั้นชอบคนอื่นไม่ได้ก็เหมือนอย่างราคะตัณหามันไม่ชอบให้ใครมายุ่งของมันให้มันเป็นเจ้าของครองโลกแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มันชอบที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันอะไรจะมายื้อแย่งแข่งดีกับมันไม่ได้มันไม่ชอบมันจึงขัดจึงขวางด้วยเหตุนี้เองผู้จะทำดีเพื่อความสุขความเจริญเพื่อพ้นจากอำนาจของมันจึงต้องถูกกีดถูกขวางถูกทำลายจนกระทั่งถึงก้าวเดินไปไม่ได้ในทางความดีทั้งหลายก็เพราะเหตุอันนี้แต่เราไม่รู้เฉยๆถ้าดูตามหลักธรรมชาติดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังสาวกท่านทรงเห็นแล้วมันจะหนีไปไหนสิ่งนี้มีอยู่กับคนมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นกันมันแสดงอยู่กับหัวใจจะแท้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นมันเมื่อรู้เห็นแล้วทำเครื่องแก้ก็มีอยู่ทำไมจะแก้กันไม่ได้แก้กันไม่หลงล่ะต้องแก้ได้เนี่ยทำของพระเจ้าเวลานี้ก็เป็นทำที่พร้อมแล้วที่จะสังหารกิเลสเหล่านี้ถ้าเรานำมาสังหารแต่ส่วนมากก็มอบให้กิเลสเอาเครื่องมือที่มอบให้อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยที่สอนตะกี้นี้ไปเป็นของสวยของงามฆ่ามาสังหารตัวเองเสียเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรอะไรๆดีหมดไม่ว่าภายนอกภายในร่างกายของเก่าเราดีหมดนี่แหละมันเอาไปสังหารอย่างนี้เองทำท่านบอกไม่ดีทำท่านบอก
เป็นของไม่เที่ยงไม่กีรังถาวรเป็นของสกปรกโสมมที่สุดในร่างกายของเรานี้มันบอกว่าดีทั้งหมดและเชื่อมันทั้งหมดไม่ยอมเชื่อทำก็เพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งนี้ไม่ต้องถามมีอยู่ไหมในหัวใจของเราก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองจึงสอนให้ชำระเวลานี้ถ้าไม่มีสอนให้ชำระกันทำไมนี่การกล่าวนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปยึดไปเป็นคติว่าเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการสังหารกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์เป็นบรมสุขไม่นอกเหนือไปจากงานที่พระองค์มอบให้นี้เลยแม้สถานที่ที่บำเพ็ญก็ประทานไว้แล้วลุกขมูลเสื้อนาสนังอาหารการบริโภคก็ไม่เหลือเฟือพออยู่พอกินพอเป็นพอไปวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนี่คือทางดำเนินของความพ้นทุกข์ไม่ต้องเหลือเฟือไม่ต้องโลภโลเลกับสิ่งใดสถานที่อยู่อาหารเครื่องบริโภคจีวรบิณฑบาตเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีหรือขาดแคลนบ้างนั่นแหละดีสำหรับผู้เป็นนักปฏิบัติกำจัดกิเลสเพราะกิเลสมันชอบเหลือเฟือเอามาให้สามแดนโลกธาตุนี้ก็ไม่พอกับกิเลสในหัวใจของสัตว์โลกนั่นมันชอบมากขนาดไหนทำตัดลงเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กดทวงเป็นสิ่งที่บีบเป็นสิ่งบังคับหัวใจไม่ให้ก้าวออกหรือให้แบนไปหมดเลยก็เพราะความโลภความโกรธความหลงมันบีบบี้สีใบหัวใจของคนมันจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วโลกดินแดนใจท่านธรรมะท่านเบิกออกถอนออกถอนออกคว้างปลาออกไปหมดจากหัวใจให้ใจหมดจากสิ่งนี้แล้วบีบผึ่งเดียวไม่ต้องถามหานิพพานนั่นใจท่านต่างกันธรรมะต่างกันอย่างนั้นกับกิเลสนะท่านสอนให้อยู่ในสถานที่เขี่ยมๆสถานที่โออยากขาดแคลนฟังสิท่านสอนไม่หมดถึงวันนี้แต่เรามันเอาไปเป็นเครื่องมือของกิเลสให้มันยื้อแย่งแข่งดีเป็นข้าศึกรบคำสอนพระเจ้ากลายเป็นคำสอนของกิเลสในเทศแห่งนักบวชของเราเสียเต็มพุงเต็มตัวเลยกิริยาท่าทางที่แสดงออกท่าใดกิริยาใดมันมีแต่เรื่องกิริยาของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมสังหารธรรมในเทศแห่งนักบวชของเรานั่นแหละถ้าเราอย่าไปมองไกลให้มองดูตัวของเรานี่มันแสดงอะไรบ้างเวลานี้แล้วเลื่อยมาตั้งแต่วันบวชมันแสดงอย่างไรบ้างกิเลสเอาเครื่องมือไปถลุงเราอย่างไรบ้างให้เราดูถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วเราจะเห็นเรื่องของกิเลสเราจะได้แก้กิเลสฆ่ากิเลสแหลกแตกกระจายไปตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้ดังที่อธิบายเมื่อฟังสักครู่นี้คือเตสาโรมาและลุคมูลเซนาสนังนี้เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกิเลสจะต้องพังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพังเพราะกิเลสของท่านพังเพราะสถานที่เหล่านี้งานเหล่านี้แหละจงยึดจงเกาะไว้ให้ติดกับหัวใจของเราใจของเราจะได้เย็นแล้วเราจะได้สบายดังที่กล่าวแล้วนั้นน่ะบรมสุขออกจากงานอันนี้เลยเมื่องานนี้สำเร็จแล้วไม่มีงานใดทำอีกแล้วงานทางธรรมะนี้เป็นงานที่สำเร็จได้สิ้นสุดยุติลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกซึ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดยุติจนกระทั่งจะของตายไปก่อนยังห่วงงานยังไม่เสร็จนี่โลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องธรรมนี้บุษิตังปรมาจารย์อย่างคำเดียวเท่านั้นประกาศกลางวานไปหมดทั่วแดนโลกธาตุว่าหมดแล้วความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงพัวพันกับการเกิดตายในวัฏสงสารนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเพราะหน้างานคือการชำระกิเลสสังขารกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยบุษิตังปรมาจารย์อย่างนั้นกตังกริยังนี่เป็นจิตที่ชอบทำมาอย่างยิ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นมีหลักงานอันนี้เป็นงานสำคัญขอให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอให้ดูตรงที่ประเสริฐเลิศเลอทำท่านประเสริฐเลิศเลอพระสงฆ์สาวกท่านประเสริฐเลิศเลอให้ดูจุดนี้ผู้ต้องการความเลิศเลอถ้าดูผิดอันนี้ไปแล้วจับมีแต่ผิดแต่พลาดแล้วสุดท้ายก็จมโลกเขาจมชั้นใดแล้วก็จมชั้นนั้นการบ้าอยู่ในวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี่โลกไม่มีเขตแดนชั้นใดไม่มีฝั่งมีฝาชั้นใดหัวใจเราตัวของเราเองก็มีฝั่งมีฝาฉะนั้นเพราะเดินแถวเดียวกันกับโลกจะไปผิดจากโลกอะไรแม้จะเป็นเพศผ้าเหลืองหัวล้วนก็ตามถ้าลงทำงานให้ผิดจากแนวทางเย้าผู้พามเนินเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วมีแต่จะเข้าหาทุกข์ทั้งนั้นแหละตั้งใจพิจารณาผมก็เหนื่อยอุตส่าห์มาวันนี้นะตั้งใจมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วว่าธาตุขันธ์นี้เป็นลงมาโดยลำดับแล้วนะบอกแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามาไม่อยากเล่นอะไรอะไรกับใครกับอะไรใช่แล้วแหละเดี๋ยวนี้หมดเข้ามาอยู่ตัวเดียววันหนึ่งวันอยู่องค์เดียวคนเดียววันหนึ่งทรงธาตุทรงขัน
ที่แสนหนักหน่วงที่พาราเวปัญจขันธาเนี่ยมันเป็นภาระอันหนักเพียงเท่านี้ก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้ำซ้ำยังจะทานมันไม่ไหวมันหนักวัยแก่ลงมาเท่าไหร่กำลังวังชายิ่งมีน้ำหนักนี่มันยังมีอยู่มากภายในร่างกายของเราแล้วก็ทานกันไม่ไหวก็ทนเอาเทศนาว่าการความจดจำก็หลงลืมไปหมดไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยคอยแต่จะหลงจะลืมจะขาดจะตกไปแล้วไม่ได้ถอยโดยความจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อเราซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วความเจริญรุ่งเรืองเราไม่ไปหาที่ไหนอะไรเจริญก็สู้หัวใจเจริญด้วยธรรมไม่ได้นะเราจะไปลงลมปากเขาว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญนั้นอะไรเจริญพิจารณาดูสินั่นเรื่องของโลกแล้วอย่าไปขัดไปแย่งเขาสิอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมมันเจริญยังไงให้ดูตัวเจ้าของนี่เพราะเราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อสละละโลกทั้งหลายเข้ามาอย่าเอาโลกมายุ่งอยู่วุ่นวายไม่ดูถูกโลกไม่เหยียดหยามโลกเอาวางไว้ตามสภาพของโลกของธรรมแล้วบำเพ็ญตัวให้บุดพ้นประเดิมดับนี่แหละเป็นสิ่งที่เลิศเลยสังขังสังฆฉามิจะปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราดวงบุดพ้นแล้วนี้เรื่องปัญหาการเกิดตายนี้ขาดสะบั้นลงไปในปัจจุบันไม่เคยเห็นก็ตามไม่เคยรู้ก็ตามสันทิฏฐิโกคือศาสดาองค์เอกประทานไว้แทนพระองค์แล้วจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราปุ๊บที่บริสุทธิ์นี้แหละไม่เป็นอื่นยังขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมก็ในทุกปัจจุบันรู้สึกเหนื่อยเอาละพอถ้าขันรู้สึกว่าอ่อนไปเลยแต่ยังดีอยู่ที่ว่าฉันยังขันพอถูพอไถนะไม่ฝืนถ้ามันขยะขยะมันเห็นอาหารเป็นข้าศึกเนี่ยโอ้ไม่ได้นะฉันไม่กี่คำก็ต้องหยุดอันนี้พอถูพอไถถึงไม่คิดอยากก็ตามไอ้เรื่องนั้นมันจะคิดอยากไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์หมดความอยากถ้ามันมียิบนิดนึงแล้วนั่นแหละฉันได้มากนะแต่นานๆจะมีทีตั้งใจปฏิบัติหน้าพระใหม่เวลาได้มาบวชธาตุขันธ์เรานี่ได้มอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบศาสนาด้วยความเป็นนักบวชนี่นับว่าเลิศแล้วมาอยู่ผมว่าจะให้เขาต้นละ 5,000 เลยว่าไงท่านสุดจะสงสารเขาจะให้ต้นละ 5,000 เลยบอกเขาซะนะบอกว่าที่เราจะเอา 3,000 ท่านบอกว่าท่านจะให้ต้นละ 5,000 เลยท่านสงสารบอกงั้นนะบอกเลยให้ต้นละ 5,000 3ต้นนี้เราจะให้ 15,000 เพื่อทำประโยชน์ให้โลกนะนี่ทั้งวัดเราไม่สนใจเลยก็เราทำอย่างนั้นตลอดทำประโยชน์ให้โลกนี่ก็เพราะอะไรเพราะความสงสารเดี๋ยวมันจะมีหัวใจมองไปไหนมันมีแต่ความสงสารผมบอกแล้วว่าจิตมันอ่อนไปทั่วแดนโลกธาตุมันมีอะไรมีอำนาจมากยิ่งกว่าความเมตตามันอ่อนนิ่งมองเห็นเด่นชัดถ้าว่าจะเด่นนะอะไรไม่เห็นเด่นยิ่งกว่าความอ่อนโยนของจิตที่มีต่อโลกเพราะฉะนั้นมองเห็นอะไรมันก็สงสารเลยมาเติมน้ำมันก็อดไม่ได้นะมาเติมน้ำมันที่เมืองผลก็มีผู้หญิง2คนเขาหักเขามาขายนะอย่างนั้นเนี่ยข้าวก่อนก็ใช่ขนมพวกนี้แหละคนเขาจำหลวงปู่ได้เขาขอให้มาเปิดประตูเขาจะกราบหลวงปู่เขาวางผมปู่ไว้ผมไม่ให้ถึงนี่ไม่ได้ให้คนก็ไปแบบสั่งเขาแบบเรียกเขามาสองหักสองคนให้เอาหมดเลยนะวะนั่นไปทั้งนั้นเลยเอาหมดทั้งหักเอาทหารเปล่าส่งคืนเขาของนั้นเอาหมดเลยไปทั้งนั้นเลยซึ่งเขาจำได้เขาจำผมได้เขาบอกว่าเคยเห็นน้องปู่มาเสมอเขาว่างั้นเขามาขอกราบมาขอคนก็มาเปิดประตูอยากกราบเขาเห็นเขามองเห็นได้ไงเลยนะเพราะผมไม่ออกเคยเห็นจริงๆเรียกว่าสั่งภายในข้าวก่อนเหมือนกันมันก็ยังไม่หรอดูแล้วยังไม่ได้ดูว่าเขาวัยขนาดวัยเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วจะมีลูกกี่คนนั่นเรื่องมันนะมันทำให้เรื่องนั้นสมาร์มันอันนี้มันอดไม่ได้แล้วมันสงสารเอาหมดไปที่ไหนเหมือนกันซื้ออะไรเขาไม่ต่อยอ่ะไม่ต่อจริงบอกคุณบอกคุณชื่อเลยบอกไม่ให้ต่อค
คือความเมตตามีในนั้นในนั้นนะถึงจะซื้อก็มีในนั้นความเมตตาซื้อมากซื้อน้อยความเมตตาเป็นกรณีพิเศษมันเป็นลักษณะธรรมชาติมันมีในนั้นเพราะฉะนั้นควรจะออกช่องที่ว่าไม่ให้ต่อก็ออกซื้อขายธรรมดาเป็นอย่างแล้วไม่ให้ต่ออีกอย่างเป็นพยายามประกอบความเพียรเรื่องความเพียรอยู่กับความเพียรมากมันก็อยู่กับนั่นแค่อยู่กับการฆ่ากิเลสไม่สนใจกับอะไรนี่นอกเหนือไปจากนั้นหมุนติ้วติ้วนั่นถึงไม่ใช่เป็นขั้นที่หมุนก็ตามข้อบังคับอะไรมันมีในตัวให้หมุนให้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยความเพียรเวลาเราต้องพูดถึงว่าความเพียรอัตโนมัติความเพียรที่จะต้องถูต้องไถมันก็ถูไถมันอยู่ตลอดมันไม่ปล่อยไม่วางนั่นมันยุ่งกับอะไรเสียนะเพราะงั้นจึงไปหาอยู่ที่ที่กล่าวตะกี้นี่เพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนนะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในอะไรไปอย่างนั้นน่าไม่ให้หนีผมเอาจริงผมน่ามายุ่งผมไม่ได้เลยทั้งวันผมมีแต่ปัดก็ไม่สุดอย่างนั้นก็เดชะนะต้องออกปฏิบัติน้องผมไม่เคยมีงานอะไรมาโยกผมเลยมีงานอันเดียวเท่านี้เท่านั้นความเหนื่อยของอาจารย์แล้วยินยานกับจิตนี่เราจะแยกยังไงมันรู้เหมือนกันยินยานกับยินยานรับทราบไม่แยกมันก็ดับมันเองเช่นได้ยินเสียงเคาะเคาะไม้ป๊อกเนี่ยมันก็ได้ยินแล้วนั่นแหละยินยานทางเสียงพอเสียงมาดับลงวิญญาณนี่มันก็ดับถ้าวิญญาณในขันห้าแต่ถ้าจิตปฏิบัติที่วิญญาณที่จะไปเกิดมันก็จิตตรงนี้เองมันจะเอาอะไรมาดับหรือไม่เคยดับคำว่าวิญญาณวิญญาณจิตปฏิบัติที่วิญญาณคือความหมายทั้งจิตที่จะก้าวเข้าสู่ความเกิดนั่นเองรู้ติสนธิเนี่ยมันที่คือความเข้าไปแทรกไปเกิดนั่นเองนิพพานก็คือความเคลื่อนความจากความตายถ้าเป็นปฏิญญาณนี้ก็จิตกันเดียวกันถ้าจิตธรรมดาเราก็เรียกว่าจิตแต่เวลามันจะเข้าเกิดไปเกิดท่านบอกปฏิญญาณไปเสียเนี่ยก็จิตอันนี้แล้วอ๋อจิตนี้ละเอียดจริงๆนะจิตละเอียดกิเลสละเอียดเนี่ยยังนี่เรื่องอัตตันพระพุทธเจ้าอัตตันจริงๆนะผมนะไม่ใช่อาจจะมาพูดเบาๆนะมันเป็นนี่หัวใจจริงนี่ถึงกันจริงโถโถก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกวิธีเลยทำไมถึงไปรู้ได้ของธรรมชาตินี่เราท่านแม่ท่านบอกวิธีการพอแล้วมันยังเถลอเถลอไปนอกลู่นอกทางไปได้มันต้องมีใครบอกเลยมันลึกลับขนาดนั้นนะจิตเนี่ยเพราะงั้นมันถึงจะกล่อมโลกได้ว่าตายแล้วสูญนักเกิดนักตายก็คือจิตนี่ตายไปเกิดไปตายแล้วมันต้องว่าได้ว่าตายแล้วสูญมันรู้ที่ไหนมันเรียกขนาดนั้นถ้าลงพิจารณาเข้าไปถึงจุดมันแล้วมันเอาศูนย์มันจากไหนว่างั้นเลยตามมันเข้าไปตามไปจุดมันเรียกเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งเห็นชัดชัดชัดเอาแล้วมาศูนย์น่ะก็ทั้งภาคปฏิบัติตัววิญญาณที่ว่านี่ถ้าสติเราทันสังขารจะไม่เกิดถ้าสติเราทันสังขารจะไม่เกิดมันเกิดสังขารธรรมดาสังขารมันจะระงับไปเป็นเวลาแล้วมันจะเกิดของสังขารที่มีสติควบคุมกับที่มีสติมันต่างกันที่มีสติส่วนมากมันจะเป็นสมุทัยที่มีสติถึงจะเป็นก็ดับในขณะที่รู้ดับยิ่งว่าไม่รู้ว่ามันเป็นสมุทัยแล้วมันยิ่งฟัดกันเลยแล้วมันจะเป็นมรรคไหมถ้ามีสติมันจะเป็นมรรคเป็นมรรคขณะสติว่าไงเป็นมรรคไม่เอียดจริงจริงคือกิเลสต้องจิตมันละเอียดเกือบจะว่าพอๆกันแต่กิเลสมันพังได้จิตไม่พังงั้นจึงว่าอันนี้มันไม่ละเอียดเท่าจิตมันเป็นสมมติอันนี้อันนั้นเป็นธรรมชาติเมื่อผ่านไปอันสมมติคือกิเลสประเภทละเอียดแล้วไปแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันนี้คือมันแฝงนะไม่รู้เลยอย่างผมที่พูดที่ว่าผมป่วยเป็นโรคขัดหัวอกอย่างว่านั่นมันถึงชัดมันอยู่ในขั้นนั้นนะขั้นที่มันมีอยู่ถึงต่อกับอะไรมันก็ยังของมันมันรู้อยู่นั่นจ้ะว่า
คือมันจะไปต่อเพื่อพบนั้นพบนี้อะไรต่อไปเหมือนอย่างก็ตัวแบบมันไม่ไปมันหมดมันก็รู้มันขาดตรงนั้นขาดตรงนั้นอะไรคือมันยังอย่างนี้มันจะไปไหนมันก็รู้อีกเนี่ยถึงแม้ไม่ยอมให้มันไปแล้วเสียดายยังอะไรชีวิตยังไม่อยากให้ตายยังไม่อยากตายเพราะอันนี้ยังไม่ยึดถือกันเนี่ยงานยังไม่เสร็จมันรู้อย่างนั้นใครไม่บอกมันก็รู้ดีกว่าไงเมื่อนั้นจึงว่าสันติโกสิเนี่ยศาสดาองค์เอกคือสันติโกนี่เองแทนพระองค์ป้าก็ไปรู้เลยรู้เลยรู้เลยสันติโกสันติโกประกาศในนั้นในนั้นในนั้นเลยมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดอยู่เนี่ยสงสัยไปไหนละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่พ้นสติปัญญาที่เหนือกว่าหรือทันกันทันรู้เท่าทันกันนั้นจะรู้ได้มันพ้นไปไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้เพราะนั้นมันต้องบอกว่ายังมีนี่ละเอียดขนาดนั้นมันยังมีนี่เนี่ยมันก็รู้อยู่งั้นแต่เวลานั้นมันยังแก้กันไม่ตกถึงมีมันยังไม่แก้กันไม่ตกมันก็รู้อยู่และชัดชัดชัดแต่ก่อนผมก็เคยเข้าใจว่าไอ้มรรคผลมันหมดไปซึ่งมันต้องหาเข้าใจบ้าๆแล้วนั่นน่ะนี่แหละพระเป็นบ้าดูเอานี่เป็นมหาจีประโยคนี่6ประโยคใช่หรือนั่นสินั่นน่ะเป็นมหาถึง6ขั้นใช่มั้ย6ประโยคแล้วก็เป็นบ้า6ประโยคอีกน่ะเข้าใจได้ล่ะอย่างนั้นน่ะความจำต่างหากว่าท่านมาเราใครเหมือนกันนั่นแหละผมก็เรียนเหมือนกันกับท่านก็จะสงสัยอะไรมันก็แบกไปนั่นน่ะแบกภูมิมหาไปตามชื่อตามนามที่ตั้งนะแต่จะเอาอะไรเอามาประยุกต์ปฏิบัติมาประกอบอันเครื่องมือนี้สําหรับนี้ตรงนี้เนี่ยมันทําไม่เป็นมันไม่เข้าใจนั่นสิเรียนเหล่านี้ที่เอาไปปฏิบัติมันมีแต่เรียนทั้งนั้นแหละแต่มันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นพอไปถึงท่านผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ดําเนินเคยดําเนินมาแล้วท่านว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเอานี่ทําไม่เอานี่สําหรับนี้อันนี้สําหรับฟันอันนี้สําหรับเลื่อยอันนี้สําหรับเจาะอะไรทํานองนั้นน่ะเข้าไปก็มือนะอย่างนั้นมันก็เข้าใจอ๋อๆแล้วพอรับสนใจอยู่แล้วเป็นงั้นเมื่อความจำความจริงมันต่างกันความจำเราจำได้มามันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาจะเรียนวิชาทางโลกเขาจำได้มาได้มาจำธรรมะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราจะว่าเราเอกเลยเพียงจำธรรมะได้เขาจำชื่อจำเสียงของอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นได้ธรรมดาที่เดียวไม่ได้ถลอกปอกเปิดแม้แต่นิดหนึ่งจะว่าเราจำได้จะว่าเราดีได้ไงนี่ทำมันที่เดียวมันยังสองเราเขาอยู่กับท้อเรานี่ในชั้นเด็กชั้นนั้นแล้วได้ขั้นนั้นแล้วขั้นนี้แล้วใช่ไหมล่ะมันจบลอยก็ไปโอ้ที่นี่มันจะก้าวไม่ออกมันหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสตัวสำคัญมันไม่รู้ที่นู่นเวลาปฏิบัติที่มันตกออกตัวไอ้ยอกเอาออกเดียวมันก็รู้กันเลยนี่อย่างนั้นแล้วนี่มันจะถืออะไรเนี่ยบางครั้งมันถือก็ไม่ถือนี่ว่าไงบางครั้งไม่ถือก็ไม่ถือเมื่อมันรู้แล้วเอาอะไรมาถือเนี่ยเมื่อมันไม่รู้บอกไม่ถือมันก็ถืออยู่อย่างนี้เราไม่รู้จริงๆมันถือน่ะมันเป็นอย่างนั้นผมยังเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนี่เขาจะว่าผมเป็นหลวงตาผีบ้ามันหลับหูหลับตาพูดเขาจะว่ากันพวกที่เรามันเรียนมันเข้าใจทั้งภาคปริยัติคือความจำใช่ไหมล่ะมันเข้าใจทั้งภาคปฏิบัติคือความจริงเนี่ยนี่ทีเพราะมันออกมาพูดได้ทั้งสองเนี่ยไม่เคยคุยมันก็พูดได้ก็พูดได้ก็บอกว่าพูดได้อยู่ยังเทศนี่จะว่าไงมาเทศอย่างนี้แล้วไม่ใช่มีได้กันผีได้มีแหละแต่ความจริงมันมีจะว่าไงแน่ใช่ไหมล่ะแล้วที่พูดตามความจริงอย่างที่พูดเหล่านี้เป็นความจริงไหมนั่นเมื่อเป็นความจริงแล้วนั่นแหละคือธรรมจะจดจำหรือว่าจดใจหรือก็ตามให้เจ้าของจดเอาที่เจ้าของเก่งจดเอาที่ได้อยู่นี่รู้เอาเห็นเอาที่ถ้าเจ้าของของเก่งไปหาอะไรไปหาจำของท่านมาเอาหนาท่านก็จดท่านก็จดจำหรือให้มากต่อมากแล้วนี่ใจไหมล่ะเอาเจ้าของหาบ้างเลยจากภาคปฏิบัติของเจ้าของหมายว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่แม่สามเกลียวถ้าเป็นเชือกสามเกลียวฟันเขาติดกันเกลียวโยงกันแยกกันไม่ออกเวลาเข้าความจริงมันมีน้ำหนักมากนะความจำไม่ว่าท่านมาเล่าจำได้มันไม่มีน้ำหนักแม้แต่เทศนาว่าการก็เพราะเป็นคำบอกเล่าไปเรียนมาเป็นคำบอกเล่ามาแล้วก็ท่านว่าไงก็ว่าไปตามนั้นผิดหรือถูกก็คำพีท่านถ้าว่างั้นเนี่ยไปนั่นเสียเต็มนั่นถ้ามันลงเป็นความจริงมันเจอมันเห็นด้วยเจ้าของโอ้ยผึ่งเลยเนี่ยไม่ได้โทษกับท่านเนี่ยมันเห็นจริงจะว่าไงเนี่ยมันเหมือนอย่างเด็กนี่เราก็ไปเห็นเหตุการณ์อะไรนี่เราไปเถียงกันสิเดี๋ยวก็ขี้หน้าเอานะเถียงว่าไม่ถูกไม่จริงนะโอ้ยเขาจะขี้หน้าเลยผู้ใหญ่นี่เกิดมา
เดี๋ยวเข้าสู่ข้าวสารหรือเปล่าเขาจะว่าไม่ได้งานในการอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมาเถียงเด็กว่าเขาจะว่านะเขาเห็นมันจริงเขาก็โต้เลยพี่ใช่ไหมล่ะนั่นนี่ก็เหมือนกันความจริงที่เราได้เจอได้เห็นเนาะเอาสิอาถรรพ์ผมมาพูดที่เป็นนักเรียนอย่างผมมีร้อยทั้งร้อยจะต้องหลงกันฮะส่วนมากจะหลงกันจะอะไรจะหลงไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วมันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นแหละไม่ว่าท่านว่าเราผมมันก็เป็นมาแล้วที่ได้เอามาพูดความเป็นเจ้าของมาพูดจำมาเท่าไหร่มันก็จำเฉยๆจริงๆว่าไว้ผิดอะไรก็เขาจำอันนั้นเขาเรียนวิชาทางโลกเขาก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่มาปฏิบัติมันเป็นเพียงภาคทฤษฎีมันก็จำได้เฉยนั่นก็ดีใช่ไหมล่ะเรานี่ก็เหมือนกันเป็นภาคทฤษฎีคือการศึกษาเรียนมาเฉยไม่เป็นภาคปฏิบัติมันก็มีแต่ปริยัติมีแต่ความจำเต็มหัวใจความจริงไม่มีเนี่ยทีนี้พอปฏิบัติเข้าไปมันก็เจอเข้าอย่างเช่นว่าสมาธิที่จิตสงบนี่เจอแล้วนะนี่เจอแน่นี่เนี่ยเมื่อทำลงไปมันก็เจอถ้าไม่ทำก็ได้แต่ชื่อเนี่ยนั่นแหละคันที่ว่าความจริงอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าวัดป่าบ้านตาดได้ยินแต่เขาเล่าเราไม่เห็นเองมันก็เป็นความจำใช่ไหมล่ะที่พอเรามาเข้ามาใช่เองมาวัดป่าบ้านตาดใช่เองมันก็เป็นความจริงเห็นแล้วด้วยตาแน่นั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบกระชับอยู่แล้วความจริงกับความจำจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงมันไม่เหมือนทำให้ดีตกถึงเรื่องกรรมฐานเราที่พักที่อาศัยจะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสะดวกเวลานี่นี่แหละอันหนึ่งนะหดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาตาล่ำเข้ามาแล้วมีแต่เป็นติดไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่สะดวกเสียนั่นสิถ้าพวกรักษาป่ารักษาเขานั่นเป็นธรรมก็ดีนะพระเราประจักษ์อาศัยอยู่ที่ไหนที่ไหนสะดวกสบายภาวนาถ้าผมเองสำหรับผมเองมันหนักเข้าเรื่อยๆนะภาระนะครับพูดถึงเรื่องภาระนับวันหนักเข้าหนักแต่กำลังเราดีกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันหดมันด้นเข้ามาเนี่ยมันเข้ากันลำบากนะมันหดมันด้นเข้ามาด้นเข้ามาไม่เรื่องกับอะไรเลยวันหนึ่งนะการเกี่ยวข้องกับพระผู้คนพระเนรก็ต้องบังคับมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเองไม่ใช่เราตั้งใจนะมันเหมือนกับมันทอดอะไรหดเข้ามาย่นเข้ามามันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามามันจะปล่อยไปไหนได้หนาปล่อยไปมามันจะปล่อยกับทั้งร่างกายอยู่นั่นนาปล่อยนี่เขาเรียกว่าตายจะว่าไงมันปล่อยเข้ามาหดเข้ามาย่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราพูดจริงๆนี่แล้วมันไม่มีเขาบอกไม่มีอะไรๆก็รู้มันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้อะไรไปอีกเดี๋ยวว่างั้นนะก็ถึงรู้อะไรอีกดูไว้เนี่ยจะให้ปล่อยอะไรอีกเนี่ยเพราะยังเหลือแต่ความรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวรับไปอะไรหนาๆก็ไม่เห็นได้ความวิเศษวิโสอะไรเนี่ยนอกจากเราช่วยโลกเท่านั้นเองแล้วก็มีเท่านั้นที่เราอยู่พอที่จะเป็นไปโลกพอจะแล้วอาจจะได้รับประโยชน์จากเรามากน้อยเพียงไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้าลำพังผมแล้วผมพูดจริงๆตามความรู้สึกนะผมไปนานแล้วนะผมจะไม่พยุงมันเลยไม่รักษามันเลยตอนที่มันจะไปมันมีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างที่ผมเช่นว่าถ้าเรานอนนี่มันจะไปเราไม่นอนนี่คือเลี้ยงกันไว้เนี่ยแต่ถ้าเมื่อแบบเอาปล่อยตามเรื่องนะถ้านอนมันจะไปเอานอนมันก็ไปจริงไม่ผิดมันรู้อยู่ในหัวใจมันจะเอาอะไรมาผิดว่างี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าอยู่แต่ก่อนมันก็ไม่รู้ที่เวลามันรู้ทำไมจะไม่ให้พูดบังหันนะก็มันรู้จริงๆนี่เวลามันปุบปับขึ้นมานั้นมันแจ้งไม่ทันเขาก็ยกตัวอย่างให้แล้วเช่นอย่างนักมวยเอาแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนถึงหนาว่างี้เลยถ้าลงนอนหลับคร่าวๆกันแล้วเขาเอาคว้าตะไคร้หัวมันมีท่าทางอะไรที่จะต่อสู้เขาใช่ไหมก็มันหลับเข้าๆไปนะนั่นน่ะแชมเปี้ยนมันก็ตายได้อย่างนี้อันนี้ก็เวลาหลับเข้าๆโลกมันไม่ได้ฟังหน้าฟังหลังเลยขันก็หลับเข้าๆจะโลกมันอยู่ในขันมันก็ปึ๋งขึ้นมาทีเดียวนั่นปึ๋งขึ้นมาแก้กันไม่ทันไปเลยนะมันก็รู้กันอยู่ชัดๆมันจะว่ามันพอร่างเอาไว้ก่อนร่างเมื่อมันฉุกเฉินแล้วแม้พระพุทธเจ้ายังนิพพานวะเราตัวเท่ากับแตงมันทำไมจะไม่ตายมันอยู่ข้างฟ้าตรงไหนเนี่ย
ต่เมื่อมันพอล้างเหมือนอย่างโรคกับยานั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นมันจะไปจริงๆแล้วยาก็มีความหมายแล้วก็โรคมันหมดความหมายมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเอาความหมายมาเจือมาใส่กับมันอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหมดสาระมันเต็มที่แล้วมันหมดความหมายมันแล้วอะไรมาให้มันก็ไม่มีความหมายแล้วก็อยู่ไปก็มีแต่มืดกับแจ้งแค่นี้ไม่ว่ามันเป็นงั้นจริงจริงถ้าปล่อยให้อยู่ลำพังนี่มันไม่มีอะไรในโลกฟังสิถ้ามันเป็นธรรมชาติของจิตแท้ๆล้วนแท้มันมีอะไรในโลกนี้อันนี้สมมติทั้งนั้นนะที่มันสัมผัสสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นนะพอจิตเมื่อยังคลองขันอยู่ขันนี่ก็เป็นสมมติมันก็ต้องรับกันเป็นธรรมดาและสิ่งนี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินั้นนะนะสิ่งที่ออกรับกันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่มีกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่การมันอาศัยออกจากอันนั้นอ่ะเพราะนั้นยังคลองอยู่แต่ความรู้เหล่านี้กระแสนี้เป็นสมมติทั้งนั้นอันที่ไม่ใช่สมมตินี่นั่นละอาศัยอันไม่ใช่สมมติออกมาเช่นอย่างความรู้ทั่วสารพานร่างกายเนี่ยที่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยนี่แหละอันนี้ออกมาจากนั้นแต่ไม่ใช่นั่นสิเพราะฉะนั้นจึงหดพึบเข้าไปเนี่ยเวลามันจะไปจริงมันหดพึบเข้ามาเลยนะเห็นไหมที่นี่ชัดไหมนะพึบเข้ามาก็เอาเต็มลงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยร่างกายเหมือนธรรมะจางเฉยอยู่ด้วยกันเฉยกับความรู้นั้นความรู้นั้นก็ถอนตัวหมดแล้วยังเหลือแต่รู้เท่านั้นเองนี่แต่สมมติว่าจะปล่อยให้ไปนี้มันก็ไปนี่พอออกนี้แล้วสร้างออกไปก็คือความรู้ที่ออกจากนี้สร้างออกไปเนี่ยมันเป็นสมมติที่ทั้งหมดความรู้เหล่านี้ที่สร้างโดยสารพันร่างกายความคือความรู้เนี่ยมันออกไปมันเหมือนเจ้าของจิตอันนี้แท้ๆเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของทีนี้ความรู้นี่มันเป็นกระแสของความรู้นั้นประสาทส่วนนี้ใช่นั้นประสาทส่วนนี้ใช่เหมือนกับว่าเครื่องมือเรานี่มีอยู่รอบตัวเอาเทียบกันอย่างนี้นะเครื่องมือฉะนั้นเราจะทำงานมีอยู่รอบตัวนี่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่หรือเรากำลังทำงานอยู่นี่เราก็จับเครื่องมือนี้มาทำนั้นจับเครื่องมือนี้ท่านอันนี้สำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นถ้าเครื่องมือนี้วิการเสียเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือนี้วิการเสียอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เครื่องมืออันนี้ชำรุดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือมีกี่เครื่องมันชำรุดไปสลายมันก็ใช้ไม่ได้ถึงจะของจะมีชีวิตอยู่ก็ตามเครื่องมือนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็รู้ก็อยู่นะเอาที่แยกเข้าไปอีกถ้าจะของวิการไปเสียเครื่องมือแค่ได้อยู่มันก็ไม่ใช้แน่ฟังสิจะของวิการไปเสียภายในติดวิการไปเสียเครื่องมือมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยเอาคนบ้ามาใช้เครื่องมืออะไรได้นะนี่เราเทียบนะนี่คือความรู้อันนี้เป็นเหมือนกับเจ้าของประสาทส่วนต่างๆนี่เหมือนเครื่องมือตานี่เครื่องมือคือตาเครื่องมือคือหูคือจมูกอันนี้สำหรับดูนี่สำหรับฟังถ้ามีเวลาตามันมีการเสียเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องมือมันเสียถึงความรู้จะมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ตาบอดแล้วเนี่ยหูก็หนวกแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยถึงความรู้จะมีอยู่ก็ตามนะเหมือนกับเจ้าของยังดีอยู่ก็ตามเมื่อเครื่องมือมันเสียมันชำรุดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนั่งฟังเอาดูแล้วที่นี่เมื่อมันหมดทั้งตัวแล้วเครื่องมือมันใช้ไม่ได้ทั้งตัวแล้วมันก็ทอดอะไรปล่อยนะนั่นละตายเที่ยงความรู้มันเป็นอย่างนั้นเป็นงานถึงอย่างนั้นใช่ปะไม่ได้เอามาดูดมาเดานี่นะความรู้อย่างนี้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นความรู้ที่สมมติขันเป็นสมมติอันนี้ก็เป็นสมมติมันอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจึงว่าใช้กันอยู่ใช้กันอยู่อย่างนี้เองนั่นทีนี้พอความรู้นี่มันจะปล่อยเครื่องมือทั้งหลายแล้วนะไม่เอาแล้วนั่นแต่อย่างที่ว่าความรู้นี่หดออกมาปุ๊บเนี่ยมีปล่อยแล้วสังเกตตอนนั้นไม่มีความหมายประสาทส่วนไหนไม่จะรับอะไรที่นี่ไม่รับตาก็มันเลยบอดแล้วหูเลยหนวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอดเป็นธรรมะจนฟื้นไปแล้วมันรับอะไรประสาทส่วนต่างที่จะรู้นั้นรู้นี่เหมือนอย่างที่เรารู้เนี่ยมือสำหรับจับนั่นทำผัดนั่นทำนี่มันรู้อยู่ในเดือดมืออย่างนั้นนั่นนี่มันเอาอะไรมารู้นั่นจะของเข้าไปแล้วประสาทนี่จะทิ้งอยู่เปล่าจะไปอยู่อะไรนั่นเราจะไปจริงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวความรู้เหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นนะ
พราะขันธ์มันสมมุติสร้างอยู่ตามร่างกายคือความรู้ทั้งนั้นเนี่ยมาสัมผัสปั้มมันรู้แล้วนี่เนี่ยมือเรามาจับปั้มมันรู้แล้วทางนี้รู้แล้วว่ามือจับมือจับมืออันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้เพราะต่างอันต่างแค่ได้อยู่ประสาทเหล่านี้เครื่องมืออันนี้ก็แค่ได้ทางนี้ก็แค่ได้มาจับกันมันก็รู้พอความรู้นั้นพบกับอารมณ์กับอย่างที่ว่าเหมือนต้นไม้เอาอะไรมารู้เนี่ยนั่นแหละความรู้นี้มันเป็นกิริยาอันหนึ่งของสมุดมันอยู่กับสมุดประสาทส่วนต่างๆความรู้ที่สร้างไปสารพัดตัวสารพัดร่างกายนี้คือความรู้ที่เกี่ยวกับขันธ์ที่เป็นสมมุติอันนั้นก็เป็นสมมุติด้วยกันนั่นทีนี้เวลามันจะเลิกจะลากันมันก็เป็นอย่างที่ว่าปั๊บเข้ามาทีเดียวหดปุ๊บมาร่างกายก็เป็นธรรมะจำเป็นอันนั้นก็ออกจริงออกแล้วเป็นเวลาจะไปคาดไปหมายว่าอยู่ที่ไหนแดนใดหลักฟังที่อย่างพระอนุทันเวลานี้เสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานเป็นสมมุติถ้าจิตที่บริสุทธิ์ก็ก้าวไปสู่สมมุตินั้นนั้นเป็นกิริยาหนึ่งอันหนึ่งมันก็รู้กันนี่เวลานี้เข้าฌานนั้นเวลานี้เข้าฌานนั้นพอมีสิ่งพลาดทิ้งก็เห็นแล้วที่รู้จิตบริสุทธิ์พูดได้ที่ว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นเนี่ยพอมีสิ่งพลาดทิ้งให้รู้ว่ามันผ่านไปตรงนั้นผ่านนั้นถึงสัญญาเลยท่านจะได้รู้สงบถ้าอารมณ์อะไรอยู่นั่นท่านบอกว่าดับสัญญาเลยชนะใช่ไหมล่ะสัญญาเลยท่านจะได้รู้สัญญาคือความจำอะไรอย่างนี้มันดับหมดเวทนาก็ดับหมดมันก็เข้ากันได้ครับแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะมันอดเทียบกันไม่ได้นี่ว่างไงก็มันเป็นนี่ไม่เทียบได้ไงเวลามันเข้าถึงจุดนั้นจริงภาพนี่สังขารปรุงได้เลยเพราะท่านถึงไม่ได้บอกว่าดับสังขารนี่มันชัดอย่างนี้งั้นดับสัญญาเวทนาสัญญาความจำนั่นหมายนี่มันหมดไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเวทนาคือความทุกข์ในร่างกายทั้งหมดส่วนเวทนาจิตนี่ไม่ต้องไปพูดทำไมพระพุทธเจ้าที่ว่าดับสัญญาเวทนาหมายถึงเวทนาในพระไตรลักษณ์ของพระองค์ต่างหากนี่นะจิตจะมีเวทนาที่ไหนวะนั่นหมายถึงอะไรระงับนั่นสัญญาก็ไม่หมายอะไรทั้งนั้นสงบพระอารมณ์คือขันไม่ไหวส่วนสัญญากับเวทนานี่ดับเนี่ยท่านเวทนาก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันถ้าการที่ส่วนก็คงกันแน่ใจว่าร่างกายที่ส่วนของเราเนี่ยมันก็หมดความหมายแต่ที่ทั้งขันปรุงได้มันมีอยู่แบบนี่อันนี้มันก็ทำให้เราเห็นนี่วะมันเห็นยังไงวะพอมันรวมตัวเข้ามาปุ๊บเข้ามาถึงนี่แล้วมันปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ความรู้นี่เราจะไปพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเราจะนำออกมาในสมมติพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้แต่ว่าขาวว่าบ้านดำว่าเศร้าหมองสงสัยนี่พูดไม่ได้ทั้งนั้นพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้ห้าดวงกลางนี่แม่ฟังดิเพราะดวงกลางอะไรเพราะร่างกายของเรานี่เป็นสมมติจริงมีนอกมีในเมื่อเป็นอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าตรงกลางนี่ก็พูดได้ว่าอยู่ตรงนี้ให้ออกจากนี้แล้วที่พูดได้ไงใครจะเอาสมมติไปตามรอยท่านล่ะท่านเวลาท่านนิพพานแล้วนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยฉันใดอันนั้นก็เหมือนนั่นฉันนั้นเพราะนั้นเป็นอิมุตล้วนๆแล้วเมื่อมีสิ่งพลาดทิ้งแล้วว่าไงแต่สังขารในขณะที่เขาสงบอารมณ์สงบกันนั้นร่างกายมันแยกเป็นทำให้จิตมันจะไปตรงนี้เฉลิมนะมันปรุงมันได้นะร่างกายนั้นปรุงได้อันทั้งหลายดับไปหมดแล้วอันนี้มันแยกขึ้นมามันจะไปตรงนี้เฉลิมมันไม่ลืมนี่วะเพราะนี่เป็นสัจธรรมอย่างเอกเวลานั้นมันจะไปตรงนี้เฉลิมเอาไปก็ไปนะร่างกายปรุงได้และสติปั๊บนี่สตินี่ก็เป็นสมุนนั่นนะเนี่ยสมมติปฏิบัติต่อกันเนี่ยพอเหมือนกับว่าตั้งเหมือนกับว่าตั้งฐานเนี่ยคือกิริยาของสมุนสติก็เป็นสมุนซึ่งจริงๆก็เป็นมากทั้งสิสติปัญญานั่นเป็นสมุนเป็นมากผู้ที่ไม่ใช่อายะสตินั่นอยู่ท่ามกลางนั่นมันชัดแน่ที่ผู้ปฏิบัติทุกสมุทัยร่นมากเป็นกิริยาหนาเนี่ยเป็นสมมุติหนา
ที่กันกรองธรรมชาติที่ธรรมชาตินั้นให้บริสุทธิ์คือนี่เองเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้เนี่ยนั่นธรรมชาติแน่เลยก็อย่างนี้ว่าที่ท่านพูดในสุภาษิตปริภาชกที่ว่ามีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนะและมรรคแปดมีในศาสนาในศาสนามีมรรคผลนิพพานนี่นั่นวางมันใช่ไหมนี่นั่นเนี่ยนั่นฟังจริงมรรคแปดเพราะฉะนั้นอริยสัจจริงพลาดไม่ได้กับทุกอย่างไม่ได้เลยแม้รายเดียวผ่านไปไม่ได้นะข้ามอริยสัจไปไม่ได้นะว่างนี่เลยอริยสัจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเครื่องกันกรองเป็นเครื่องกันกรองให้บริจิตให้บริสุทธิ์คืออริยสัจนี้เท่านั้นวางอันไหนพระพุทธเจ้าจึงเกิดได้ว่าพูดอย่างนี้เลยองค์นี้เกิดได้ทำไมองค์นั้นเกิดไม่ได้อริยสัจนี้กันทำไมเกิดไม่ได้ล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสาวกท่านบรรลุพระอรหันต์จากอริยสัจนี้มีกี่องค์ล่ะนะทำไมพระพุทธเจ้าจะมีหลายองค์ไม่ได้เมื่อองค์นี้มีได้เกิดได้จากอริยสัจอริยสัจสูญไปไหนสูญแต่จากบุคคลแต่ละคนละคนไปไหนวะยิ่งพระพุทธเจ้าพูดตรัสรู้แล้วอริยสัจจะไปไหนอริยสัจจะนอนอยู่ที่ทวีปไหนนั่นเพราะนั่นแหละที่จะบริสุทธิ์ตรงนั้นน่ะตรงที่ทรงบำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้านี่มาปัจจัยการเป็นอย่างปัจจัยการคืออะไรอวิชชาปัญญาสังขารนั่นยอดของสมุทัยนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคืออะไรนั่นคือยอดของมรรคนั่นละอริยสัจทำงานนี่นาอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณนี่นาไปนี่นาเหล่านี้เป็นสมุทัยอันนี้ท่านนำมาพูดนะเวลาท่านผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดว่าอันนั้นเป็นสมุทัยอันนี้เป็นอันนั้นนั้นเป็นนั้นนั้นเป็นนั้นนะเวลาผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดทีนี้เรากับพวกที่ปฏิบัติหรือพวกเรียนเราเข้าใจว่าเมื่ออันนี้เกิดอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดแล้วก็จะไปต่อสายยืดยาวไปงั้นเป็นลำดับนานโอ้ยว่าไงให้มันเข้าในภาคปฏิบัติมันดูสิอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่นอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาสร้างข้าลาปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปปังใช่ไหมทีนี้อวิชชาปัญญาสร้างข้าลาอวิชชานี่แหละทำให้เกิดสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดวิญญาณอวิชชานี่แหละทำให้เกิดนามรูปนั่นไอ้เรื่องนั้นบอกเวลาเอาจริงๆมันไม่ได้ต่อโยงกันไปนะถ้าต่อโยงแล้วตายใครมาปฏิบัติเพื่อเกี่ยวโยงกันไปอย่างนั้นตายเลยไม่มีทางย่ำขนงตรงนี้นะจะเกิดสังขารก็ดีจะเกิดวิญญาณก็ดีเกิดนามรูปก็ดีเนี่ยก็คืออวิชชาอวิชชาสัตติลงมานี่ตีลงมานี่เวลาพิจารณามันหมุนเข้าไปนะแล้วก็พังนี่แล้วมันก็ถ้าเราเที่ยวเหมือนกับต้นไม้ใครจะมานับดอกนับกิ่งนับก้านมันนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบมาตัวนั้นไม่ตายฟาดลากเกลือมันขึ้นถอนขวดแล้วไม่ต้องไปหานับมันนี่กิ่งนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นของต้นไม้นี้มันตายด้วยกันหมดถ้าว่าเราไม่ไปถอนลากเกลือมันแล้วกิ่งนั่นของต้นไม้นั่นสิ่งนี้นี่ประเด็ดใบนั่นประเด็ดใบนี้ประเด็ดกิ่งนี้นี่เนาะจนกระทั่งจะของตายไม้ตัวนี้ก็ไม่ตายนะถ้าจะไปนับกิ่งนับก้านมันอยู่แล้วกว่าจะมาหาลากเกลือมันนั่นไม่เป็นงั้นถอนพวดทีเดียวเวลาตะฆ่าออกมาพวดเดียวหญิงก้าวสาขาระบายไม่ต้องบอกนะเมื่อวิชาเครื่องสูบเมื่อรากแก้วเครื่องสูบต่อมันหมดแล้วสิ้นสุดลงแล้วมันสูบอย่างนั้นสิ้นสุดไปหมดนี่อวิชาเครื่องสูบต่อของพวกผู้ชาติทั้งหลายสิ้นสุดลงไปแล้วหมดเลยว่านี่เขาจะว่าผมเป็นบ้าว่าก็ว่าสิคนเราไม่ได้เป็นบ้าเวลานี้ก็พูดอยู่ดิคนบ้าพูดแบบนี้ได้เหรอนั่นเห็นหัวใจเจ้าของเลยอย่ามาพูดรวมๆแล้วอย่ามาพูดนะว่างั้นนี่ไม่ได้พูดรวมพูดแรงนะนี่นะว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์เรื่องจะพูดก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลปฏิบัติมาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะทำไมจะไม่อาถรรพ์เนี่ยมันเห็นจริงๆว่าไงเจ้ามหาแม้งั้นทำบุญจะเจ้าก็ให้สิเดียดเหยียบไปหมดที่จะให้ปิดปากมาได้สิพูดได้สิให้มันปิดหูปิดตามดหูมีตามีก็ให้มันปิดไปหมดปากมีก็ให้มันเหยียบปากหมดอย่าพูดสิสิเดียดจะสนุกเช่นท่านถ้าธรรมะไม่ออกปากมันแล้วเสร็จสิเดียดยังไงมันก็ต้องไปใหญ่เลยนี่เหมือนกันอันนี้ลูกต้องอุบายวิธีการบอกวิธีนี่ให้รู้เนี่ยเพื่อจะปราบที่เหลือจะเป็นอะไรไปมาโอ้เขาอวดที่ไหนวะโอ้เขาไม่เห็นมีอะไรมาโอ้เนี่ยอวดเห็นมีอะไรมาอวดเอาอะไรมาอวดเนี่ยเอาความจริงถ้าผู้ปฏิบัติให้พิจิตรพิจารณาในระภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าไงงานผมหนึ่งไปที่วัดแต่ไม่ได้บุวัดละท่านเจ้าคุณใหญ่ท่านอะไรนะท่านเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ผม
เขาทำเขาวาดภาพอวิชชาไว้โอ้ยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นอะไรซึ่งวกเวียนกันมาภาพเนี่ยเอาอวิชชาไปดูด้วยดูดิอยากใช่ป่ะเนี่ยเขาวาดภาพอวิชชาคนเขาบวชเขามาบวชมันก็เป็นหมอไงเขามาบวชแล้วเขาวาดภาพอวิชชามันก็ข้างหน้าดูนี่แต่มันเป็นกระดาษละสิมันไม่ใช่อวิชชาทำไมผมดูเฮ้ยผมไม่ดูว่างนี่เลยผมผู้จังอาถามด้วยนะจนกระทั่งท่านมองหน้าผมไม่ดูอันนี้ใครเขียนก็ได้อย่างนี้อะไรอวิชชามันหัวเราะอยู่วะเรื่องอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่างนี่แล้วว่างในตรงนั้นเลยนี่เวลาพิจารณาอวิชชาจะพิจารณาแบบนี้ก็ตายเลยไม่มีทางว่างนี่เลยผมการพิจารณาอวิชชาไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ในภาคปฏิบัตินะว่างก็เป็นอย่างนี้ถ้าลงดูพิจารณาเอาอันนี้ไปเป็นแบบแผนผังแล้วตายไม่มีทางนั่นแหละที่มันเป็นตัวจริงจริงอย่างที่ว่ามันไม่ได้ต่อฉายาวเหยียดไปนั่นนะว่าอวิชชาเกิดเพราะนั่นนะแล้วพออันนี้ดับอวิชชานั่นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นดับที่หนึ่งอันนั้นดับที่สองอย่างนั้นจะดับไปนั่นไหมอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาปัญญานันยปัญญานามรูปังนามรูปปัจจัยสลายพลังเยอะอันเหล่านี้มันมีอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญานามรูปังอวิชชาปัญญาอะไรพลังเนี่ยนี่นายธนาปัญญาอัตโตขันธ์นั่นแหละอะไรอัตโตเลยนั่นปัญญาปัญญาอวิชชาอวิชชาอันนี้เกิดเพราะอันนี้เกิดเพราะนี่อันนี้ทำนี้ให้เกิดนี่ทำนี้ให้เกิดอวิชชาทำสังขารได้เกิดอวิชชาทำวิญญาณได้เกิดอวิชชาทำรามรูปให้เกิดนำอยู่นี่ก็นำมันอยู่นั่นเวลามันเข้ารากแก้วมันจะไปหาจับกิ่งจับก้านแล้วมันจะถอนนี่จุดนี้พอจุดรวมมันอยู่ที่นี่อวิชชาอวิญญาณเนี่ยคือรากแก้วอะไรถอนตรงนี้คุณแม่ก็พูดแบบนั้นละดีๆก็หูคนทั้งหลายมันมากกว่าเราหูเราปากเราคนเดียวแล้วก็จะว่าเราบ้ากันทั้งโลกนะพอว่าพูดไปมันมอบให้ความเป็นผู้ปฏิบัติเป็นเองรู้เองแล้วไม่เถียงใครแหละอันนี้ก็พูดเฉยๆเถียงใครไม่เถียงเฉยนี่เราพูดในวงปฏิบัติเพื่อจะเป็นคติเวลาไปเจอกันไปจนเกาะกันมันมีนี่มันจะแยบมาละเรื่องคำพูดทั้งหลายเราเคยปฏิบัติมางั้นพอเวลามันจนกล่องมุมเดี๋ยวอุบาสกอุบาสิกาแยบมาแยบมาเดี๋ยวสูตรนั้นสูตรนี้ในคำพีแยบมาช่วยนั่นเพราะนั่นที่ว่าปริยัติกับปฏิบัติถึงเวลาออกแล้ววิ่งประสานกันนี่เอาไว้ไม่อยู่ทั้งหลายพ่อแม่ครูอาจารย์พูดโอ้โหถูกจริงๆนะพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี่ประสานอย่างหลังท่านยันกลัวเราจะไปพิจารณาในตอนที่มันยังไม่คู่ควรแก่กันเพราะจิตก็ยังไม่สงบเลยแล้วจะเอานั่นมาเลยไม่ได้ท่านบอกว่าดังนี้ให้ท่านระงับไว้ก่อนนะธรรมะที่ท่านเรียนมาบ้างน้อยบูชาไว้ก่อนนะอย่าว่าผมประมาทนะผมไม่ลืมนะนี่ท่านพูดอย่างนี้นะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยให้เอาบูชาไว้ก่อนนะท่านจะโดนไปสนใจมันจะเกิดเป็นสัญญาอารมณ์จะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านว่ากันเวลานี้ทำจิตท่านเอาพยายามจิตท่านให้สงบนะอันนี้เป็นจุดใหญ่ท่านว่ากันมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อท่านอย่างนั้นก็ฟาดมันจะจิตให้สงบมันแล้วพอออกจากนั้นแล้วสงบไปซะจนหลับจนท่านเดินลากออกติดสมาธิว่าไงนั่นทีนี้ละออกแล้วออกยิ่งจะไปเปิดตัวอีกแล้วจนท่านเดินลังเวลากกลับขึ้นมาอีกมันจะไปใหญ่ถึงขั้นปัญญานั่นละขั้นที่ว่าปริยัติกับปฏิบัติมันยิ่งเดียวกันพอไปเจอนี้หาหลักฐานมาถ้าบางทีกำลังไปเจอไปถึงนี้เดี๋ยวปริยัติแยบเข้ามารับกันได้พอดีนั่นช่วยคุณง่ายนั่นปริยัติถึงเวลาที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นปัญญาแล้วเอาล่ะจิตกับปริยัติปฏิบัติกับปริยัติจะวิ่งประสานกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดคือที่ตรงไหนวะฟังสิถึงเวลาที่จิตจะวิ่งออกสู่ปริยัติแล้วห้ามไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้ท่านจะต้องวิ่งประสานกันปุ๊บปุ๊บนั่นท่านพูดท่านเคยเป็นมาแล้วท่านพูดถูกนี่เวลาเราไปเจอก็อ๋อแต่ว่าเรามันเตลิดเปิดเปิงคนไม่พอดีท่านว่าอยู่ที่สมาธิกันจนหลับคอกไม่ยอมตื่นท่านก็ลากออกถ้าว่าเอาออกที่ออกไปใหญ่อีกแล้วท่านก็ลากกลับมาอีกมันไม่พอดีเอาละนะเดี๋ยวกันที่ไหนนะ